Minecraft Hardcore Part 2พร้อมในตอนที่แล้วคือว่าเราได้ทำการสร้างบ้านนะครับผมและแต่ว่าเราสร้างบ้านอยู่ในภูเขาเอาล่ะเราสร้างบ้านภูเขาแล้วเราก็ค่อยปักทอชแล้วก็การเลวินเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการสำรวจเลวินแล้วก็ทำการทำที่ปั๊มมอนสเตอร์กันนะครับผมมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้าน Subscribe ไปดูกันได้เลยเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมเป็น2ชาวนี่กับพี่เฟรมกับไอ้ชาวทุกคนนะผมสวัสดีครับสวัสดีแกเพ่วันนี้นะเรามาเล่นเอาชีวิตรอดทุกคนซึ่งแน่นอนว่าผมก็ไปนั่งขุดหมงขุดเหมืองอะไรพวกนี้มานะแล้วทำไมบ้านเราเปลี่ยนไปเยอะจังคอมเมนต์ไหมฮะคอมเมนต์นะครับผมเนี่ยผมอยากจะอธิบายก่อนนะคอมเมนต์ของเด็กๆนะครับคือน้องๆบอกว่าเพ่สร้างบ้านในถ้ำเถอะเพราะว่ามันดูสุดยอดเดย์โอ้เสียดายอ่ะเสียดายทั้งเสียดายบ้านกลางป่าของพี่เอ้ยไม่ต้องเสียดายพี่ไม่ต้องเสียดายเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเราสร้างเป็นรังปลวกเลยรังปลวกกันเป็นแต่ละห้องแต่ละห้องเลยใช่ไหมของห้องเก็บทรัพยากรห้องเก่าห้องครับโอเคเดี๋ยวเราเออนี่กันอเล็กใส่โอเคครับวันนี้เราจะมาทำอะไรฮะวันนี้เราจะทำการไปขุดเหมืองแล้วก็ทำที่ปั๊มสปอนเนอร์นะครับเพราะว่าไอ้ทามอ่ะตอนที่ไปสำรวจตอนที่สำรวจเลวินกันใช่ไหมเจอมาสำรวจเลวินกันเสร็จแล้วไอ้ทามไปเจอสปอนเนอร์ซอมบี้มาซึ่งวันนี้ผมเลยจะทำที่ปั๊มสปอนเนอร์นะครับนะฮะพี่เฟลวันนี้ไปฮะเอานี่อันไหนเอ้ยนี่มันเสื้อเกาะเดี๋ยวมึงถือว่าเดี๋ยวมึงต้องตายพี่ดูความเชื่อไม่ไปตายหลับระดับนี้ละไปโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็ทำการไอ้ทาตักน้ำดิตักน้ำตักน้ำแล้วเดี๋ยววันนี้อย่างที่ผมบอกไปเราจะทำที่ปั๊มซอมบี้ที่ปั๊มเวลจากซอมบี้ว้าวซอมบี้เหรอใช่ไม่ยาซึ่งเราว่าการทำที่ปั๊มเวลซอมบี้นั้นมันก็ยากอยู่นะครับจริงๆไม่เหรอคือมันต้องเสียกับซอมบี้ใช่ไหมเอาเถอะเดี๋ยวเอาไปตักน้ำไปตักน้ำไปตักน้ำข้างบนกันไปตักน้ำข้างน้ำข้างบนไปโอเคเดี๋ยวผมไปหาน้ำข้างล่างแล้วกันเพราะว่าน้ำข้างล่างผมจำได้ว่ามีอยู่ได้ไงโอเคขึ้นไปเลยพี่ขอเวลาแป๊บนึงนะพี่ทำทำไมเหรอทำอะไรอ่ะยึดเหล็กจะหู้งานเหรอชีวิตมีความเสี่ยงโอเคทุกคนชีวิตนี้มันเสี่ยงจริงๆวันนี้ผมกะว่าจะหาเพชรเว้ยให้มันอย่างน้อยทำที่ขุดเพชรได้แล้วก็ทำของได้แต่ครั้งนี้เราเจอสปาวเนอร์ซอมบี้ไงเลยจะการเรื่องซอมบี้ก่อนทางนี้เลยทางนี้เลยเฮ้ยคุณเอ็กเลียวเนี่ยขุดอย่างเงี้ยไม่ปักไฟด้วยโอ้โหพี่แฟมไอ้ทำไม่ปักไฟขุดตรงเจอสปาวเนอร์พี่มีความหมายว่าอะไรเน็ตผมหลุดทุกคนชิบหายโอ้แป๊บนึงนะบ้าทานเมื่อกี้เน็ตมันหลุดนะนายเจอสปอนเนอร์ได้ยังไงเนี่ยนี่ไงคือตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่12 13 14ไงแล้วมันได้ยินเสียงทางนี้ผมก็เลยลองขุดมาดูตอนแรกที่ผมตอนแรกที่ผมมาเว้ยคือมันไม่มีไฟปักไม่มีอะไรเลยทางขุดตรงหาสปอนเนอร์เอ้ยใช่คุณทำเอ็กเลย์ผมไม่มีอ่ะทำเอ็กเลย์บ้าผมไม่ได้เอ็กเลย์ไฟไม่มีเฉยเกมนี้เขาใช้เสียงไงมอนว่าเอ้ยมอนมีไอ้นี่ไหมมาเออมาเพราะว่าส่วนตัวคือผมมีไฟอยู่อันเดียวแล้วผมมีแสงได้ครับมันมีแสงอ่ะดูสิเอ้ยมีที่ขุดมีนั่นด้วยเอ็นชานฟอร์จูนโชคลาภโชคลาภอ๋อไอ้ดีไม่ขุดเพชรไม่ขุดเพชรเอามาเผื่อผมไปเจอเพชรป่ะไอ้ทามไปทำไปจัดการดิมันไปถึงนู่นแล้วยังไม่มีทั้งอ่ะเออไปทำทั้งก่อนทามเดี๋ยวฝากทำที่ขุดให้อันนึงดิโอเคที่ขุดอะไรก็ได้โอเคทำไมอ่ะพี่มีอยู่ที่ขุดที่ขุดเหล็กไปแล้วกันได้โอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเลยทำที่ปั๊มมอนสเตอร์นะครับอะไรวะเนี่ยอะไรเจอกันแป๊บเดียวแหมทั้งตัวเลยแน่นอนผมต้องเซฟตัวเองแหละโอ้โหนี่มันฮาร์ดคอร์นะครับคุณอยู่ดีๆพี่เป็นเหล็กเต็มตัวเลยเอาทุกคนเหล็กเต็มตัวแถมเอ็นชานด้วยไอ้ทามเดี๋ยวฝากเอาน้ำด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำถังน้ำพี่เฟมอันนั้นแล้วทางไหนอ่ะลงไปทางไหนอ่ะเจอมันมีทางลงพี่ลองหาดูดีๆหาดูดีๆทางลงมันแอบลงกันทุกคนมันหายไปไหนกันเลยอ๋อนี่เจอแล้วใช่เดี๋ยวเราตกแต่งพื้นที่สวยงามโอเคครับเดี๋ยวครั้งนี้ขยายพื้นที่ก่อนเลยใช่อันดับแรกขยายพื้นที่ให้ซอมบี้เกิดเยอะก่อนเพราะพื้นที่ตรงนี้มันยังเล็กไปเว้ยสี่กว้างเหมือนแบบโอ้ยทำเจอลาวาแล้วลาวาเหรอเยี่ยมทำนั่นเลยจะได้ทำนั่นต่อเดี๋ยวผมขอจัดการเรื่องลาวานี้ก่อนนะเพราะว่าผมต้องโอ้ยทำเฉพด้วยฮะว้าวเฉพว่ะโอ้เฉพาะเย่อย่าเพิ่งขุดรอยทำมาพอไอ้ทำมาโชคลาภมาเหล็กไม่พออ่ะเดี๋ยวเหล็กมีอยู่แค่12อันเองเดี๋ยวค่อยจัดการโอ้ยเดียมอยู่ไหนวะนี่เหล็กอยู่ไหนข้ามมันมันข้ามมันไปขุดหาเหล็กมาเร็วไอ้ทามขุดเหล็กเลยเหล็กอยู่ในกล่องโอเคเดี๋ยวผมขอจัดการประตูนรกก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเป็นต้องพาทุกคนไปนรกนะน
แล้วไปหาอะไรไหนวะเนี่ยเอ้ยมันอยู่ตามกำแพงเหมือนที่ผมต้องพาทุกคนไปนรกเพราะว่าผมจะไปต้องไปเอาโซแซนเว้ยโซแซนเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำคัญมากในการที่จะให้ซอมบี้มันไต่น้ำขึ้นไปเพราะโซแซนอ่ะเวลาโซแซนวางไว้ใต้น้ำใช่ป่ะพี่มันจะเป็นคลื่นมันจะเป็นคลื่นพาซอมบี้ลอยขึ้นไปเออโอ้โหเซิร์ฟคุณภาพเซิร์ฟคุณภาพทำไมพี่ทำไมเซิร์ฟคุณภาพวาร์ปเหรอวาร์ปเซ็ตเกลตันวาร์ปคุณเดี๋ยวว่าเซิร์ฟผมคุณเดี๋ยวว่าเซิร์ฟผมเฮ้ยเซิร์ฟคุณภาพเลยไอ้ทำเอาตกกันไม่ตกเอากาเวลมาให้หน่อยเหรอมีไหมอันเนี้ยหยับมีอันหนึ่งโอ้ขนาดเดี๋ยวค่อยมาขุดเก็บไว้ก่อนโอ้เยอะเยอะเยอะเลยเยอะเลยนู่นๆผมหาพี่ข้างหน้านั่นน่ะผมน้ำไปก็ดับแรกที่ผมต้องไปหาผมต้องไปหาโซแซมก่อนเว้ยเยอะมากทำได้สวย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 อย่าจัดอะไรเยอะซอมบี้ได้ยินเสียงซอมบี้เด็กเยอะมากโอ้ยโอ้ยโดนสเกลตันยิงอยู่ไหนไม่อยู่ไหนตายตีไปตีไปตีไปเจอแล้วได้เกิดใหม่อีกคนแน่เลยวะไม่ไม่ผมไม่ตายจะไม่มีวันทันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบได้อยู่ได้อยู่อายุน้อยแป๊บเดียวครับเฮ้ยกาเวลแล้วทุกคนเหล็กมาอืมต้องห่วงว่าผมจะตายเดี๋ยวผมไปเอาโซแซนนั่นนะผมกลับมาโอเคโอเคลืมวางจุดหนึ่งทุกคนไก่ไปจุดแป๊บโอเคตอนนี้ผมถึงกระโหลกแล้วทุกคนนะโอ้โหกระโหลกตอนนี้เฮ้ยผมเจอพี่กลิ้นเฮ้ยตกลงไปเกี่ยวอ่ะผมเจอพี่กลิ้นทุกคนตายกันเลยพี่แฟมพี่แฟมผมเจอพี่กลิ้นเฮ้ยใช่เหรอไหนไหนไหนไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอย่างแรงบอกแล้วไปอย่างแรงทุกคนเอาดิพิกลินอ่ะไปดิไปดิทำมาดิทำพิกลินมาแล้วไม่มีชุดเกราะเลยพี่ผมขอพิกลินกับพิกซัมบี้มันคนละตัวกันไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมฆ่าแล้วผมฆ่าแล้วไม่ทำไมมันโผล่ไกลวะพี่เอางี้พยายามอยากเข้ามาเพราะว่าแถวนี้มีหมูป่าอยู่เออมีหมูป่าจริงดิมีเออว่ามันเป็นพื้นที่สีแดงก็ถูกแล้วตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ไปมีไปโอหมูป่าอยู่ผมไม่อยากให้พี่มาเลยมันตายใช่มีไปโอหมูป่าอยู่ขึ้นไปทำทั้งก่อนแล้วกันโอเคโอเคดูดิทุกคนดูหน้าแลน่ากลัวเพราะมีพิกลินอ่ะจากที่ผมคิดนะเพราะว่าตอนแรกที่ผมเจอพิกลินปุ๊บอ่ะผมคิดว่าหมูป่าอยู่ใกล้แน่ๆเพราะว่ามันน่าจะมีเทศกาลค่ะเออนี่เจอเห็ดแดงละเยี่ยมเยี่ยมคือไปอมเห็ดแดงโอเคทุกคนเราได้โซแซนมาละเดี๋ยวเราต้องเอาโซแซนไปจัดการเรื่องระบบการหมุนเวียนน้ำโซแซนอ๋อคือทรายวิญญาณเหรอใช่ทรายวิญญาณมันสามารถเอามาเรื่องการดันน้ำได้มันจะดันน้ำขึ้นไปโดยที่มันจะเพราะว่าที่ผมต้องการโอ้ยพี่มันใหม่แล้วอะพี่กลิ่นโอ้ยไปกลัวมันกลัวทำไมไม่กลัวก็บ้าเลยหมดจัดเออนี่แหละสอนเขาเรียกว่าสอนมันตีแรงมากนะพี่ไอ้ลูกมันเนี่ยจะเสร็จทองได้จะลูกมันจะลูกมันจะฆ่าลูกพิกลินกันดีกว่าปะฆ่ามันฆ่าให้หมดเฮ้ยแต่น่ารักฆ่าลาก่อนเฮ้ยไปฆ่าลูกมันทำไมดูดิพี่จะมารอบกัดเราเหมือนไรเราข้างล่างนี่เลยไหมจะเห็นด้วยโอเคผมได้ตั้งแล้วพี่ค่อยๆลงนะดูนะผมไม่มั่นใจได้ๆๆเอาล่ะผมจะทำที่ขุดฟอร์จูนไม่น่ามีอะไรนะในเนเธอร์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรหรอกน่าใจเอาทองก่อนทองก่อนทองก่อนเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ทองเดี๋ยวเราทำฟาร์มทองได้นี่มันมืดแปลกๆว่าฟอร์จูนแล้วม่อนบอกว่าอยากจะได้ที่ขุดอันใหม่ใช่ไหมเออโอเคมาพี่กับโลกขอปรับนี่ก่อนได้ๆมาปรับคุณแล้วกำลังลงไปที่กลัวสุดคืออะไรรู้ป่ะพี่เฟย์แม่งปรับจู่ๆแม่งโดนหมูมาควิดตายเกินไปไม่ได้ใจขนาดนั้นโอ้โหมันก็เป็นอย่างนั้นแหละวีหลอกมึงหมูพี่เล่นแล้วนะไอ้อะไรนะเวอร์ชันเนี้ยชิวๆโอ้โหเกินไปบอกเลยว่าฟิเฟียมันอยู่รอดเซียนบอกตรงเซียนเวอร์ชันเนี้ยสไตรเดอร์ด้วยนะทุกคนแต่สไตรเดอร์ตอนนี้ผมยังไม่จับนะเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดว่าจะท่องนรกตอนนี้ใช่ตัวสไตรเดอร์แค่มาสำรวจสไตรเดอร์มันคือตัวที่จะทำให้เราสามารถขี่บนลาวาได้ใช่แต่ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ยังไม่ใช้ตอนนี้กลับบ้านก่อนเคมาแล้วได้โซได้สายวิจารณ์แล้วโอเคต่อไปครับผมวิธีการง่ายๆสั้นๆในการใช้ต้องทำบททั้งหมดจะขึ้นไปไงพี่ก็ขุดเก่งขึ้นไปก็ได้ไอ้ทำบทน้ำอินฟินิตี้ดิอยู่ข้างบนไงบทน้ำอินฟินิตี้ใช่เหรออยู่บนตรงทางขึ้นอ่ะนะผมไปขุดเพชรก่อนตอนนี้ผมทางขึ้นนู่นเลยไกลเลยเอาตัวนี้ดิทางขึ้นอ่ะทางขึ้นอ่ะเอาตัวนี้ดิตรงนี้ดิโอเคโอเคเดี๋ยวทำแป๊บนึงตอนนี้เราได้เพชรมา15เม็ดใช่เหรอใช่แล้วจะได้เยอะอะไรขนาดนั้น5เม็ดเท่ๆ15เม็ดก็ดีนะเว้ยนี่เราจะทำการให้มันไหลอย่างงี้ไปจนถึงตรงนี้ถ้าสูงสุดบล็อกคือตรงนี้ไปทำเพราะว่าเราต้องขุดตรงนี้เพิ่มขุดตรงนี้ทำไมเหมือกมันแลดูน่ากลัวเดี๋ยวผมไปทำไอ้นี่ก่อนได้ทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนแล้วขุดตรงนี้ให้มันหล่นตรงนี้ทุกคนแล้วเสร็จแล้วพอเราขุดถนนนี้ให้มันหล่นแบบนี้ใช่ป่ะเราทำการขุดบล็อกสูง21บล็อกเพราะว่ามันตกมาเรื่อยมันจะเหลือแค่ประมาณเท่าขี้มดอ้ายอามอนเอาที่ขุดไปอย่า
ไอ้ทางวางนี้ดิมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เพิร์ฟโอเคเรียบร้อยยังเหลืออีกจุดหนึ่งใช่ไหมจุดกลางโอเคใช่โอเคกลายเป็นนับอินฟินิตี้แล้วตอนเนี้ยตอนนี้เป็นนับอินฟินิตี้แล้วแล้วเราก็ทำการนี่ครับผมเอาน้ำจากตรงนี้มันวางแถวนี้มันจะทำการไหลไปฝั่งนี้นี่ไงรู้สึกสว่างขึ้นนิดนึงนี่ว้าวมันจะไหลสูงสุดแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาสูงสุดแค่ตรงนี้พอวิธีการต่อไปคือเมื่อซอมบี้มันไหลตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมมันจะโดนแรงปฏิกิริยาของน้ำดันขึ้นไปข้างบนใช่แต่เราต้องวางน้ำทุกบล็อกนะต้องวางน้ำทุกบล็อกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่พุ่งขึ้นไปนี่ใช่ป่ะทำประมาณนี้ใช่ไหมต้องวางน้ำให้ครบทุกบล็อกอ่ะใช่เริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนพื้นใช่แล้วคือแล้วก็แต่เราต้องเอาป้ายมาแปะหรือไม่ก็อะไรมาแปะกันนะทำดิเห็นไหมมันจะไอ้นี่ตอนนี้ไม่มีไม้อ่ะดิมีไม้ไหมเอาไม้มาหน่อยพี่เฟรมไปเอาไม้มาดิแล้วฮะมีไม้เหรอเออผมต้องเอาป้ายเยอะป่ะต้องเอาเยอะอยู่ผมต้องเอาป้ายแปะเว้ยเพราะว่ามันต้องให้ตรงเนี้ยมันไหลขึ้นแล้วเสร็จแล้วอ่ะน้ำมันจะทำการดันขึ้นไปข้างบนเอองี้แหละพี่ครั้งแรกที่เราเล่นกันแบบฉลาดแน่นอนเลยเยี่ยมยอดบอกแล้วเราต้องคิดดีๆก่อนที่จะเล่นไข่อ่ะไอ้เดี๋ยวฮอร์โมนก็ต้นชุดปล่อยอินชันไปเลยไปไปแล้วทุกคนไอ้ทาวไปมาแล้วพี่เอาไปเยี่ยมป่ะป้าทำทำต่อนี้ก่อนเราจะวางนี้ใช่ไหมวางป้ายไว้ตรงไหนไปเลยตรงนั้นแหละตรงนี้นะเออโอ้ยไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันก็จะดันกันเข้ามาเองเลยยิงยับเลยนะใช่แล้วก็แล้วแปะด้วยเออแปะสองจุดข้างบนเนี่ยข้างบนตรงเนี้ยอึ๊บเออโอเคเออยิงกันได้ไหมยิงกันซะไปต่อไปเราไปเอาน้ำเพิ่มหลบเอ้ยเอ้าแถวนี้มีวิทย์มาทำแถวนี้มีวิทย์นะเมื่อกี้กูไปสำรวจมาแล้วกูโดนยาพิษเออเหมือนข้ามันโอ้คนไหนกูเอ้ยกูหลงไม่ได้เพื่อนหลงไม่ได้ช่วยด้วยไปทำไปเอาของมาเพิ่มกูจะกูทำเองมาเอาถังมาอะไรขึ้นวะถูกขังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่ไปช่วยไม่ได้พี่ช่วยไม่ได้หรอกกำลังลอยทำไมวะกำลังลอยมันกำลังจะลอยลองไปในอวกาศมาแล้วผมมาช่วยแล้วนี่ไงรอดแล้วเพื่อนเราไปกูรอดแล้วเพื่อนทำไอ้นี่เอออุดไว้อุดไว้อุดไว้แล้วก็เอาน้ำยัดเข้าไปเพิ่มดิยัดเพิ่มดิครับยัดแล้วไปหามายัดโอเคค่อยยัดไปโอเคไปเราขึ้นไปวางต่อไม่เป็นไรฮะถ้าเราติดเรายังมีเพื่อนที่คอยมาช่วยเหลืออยู่เฮ้ยโอ้โหเนี่ยเราถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราเนี่ยแล้วอะไรวะเราจะต้องคุณแล้วทำเราก็ต้องรอดได้เออโอเครอดแล้วไม่ได้ทำสุกี้บอลนะทำดูให้หน่อยดิตอนนี้เหรอแป๊บนึงนะเรายังไม่รู้เลยเอ้าเอาเลยเนี่ยขึ้นมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วมันลงไปไงพี่ต้องหาทางลงเองพี่เออตายแล้วนี่วิธีการลงก็คือไปเลยไปเลยไม่เราจะไปทางไหนไปทางนู้นลาพิษลาพิษเฮ้ยห่วงลาพิษอีกห่วงลาพิษอีกไม่ห่วงตัวเองเลยเออลาพิษก่อนโอ้โหเนี่ยขัดแคลนลาพิษตอนเนี้ยเอ้ยทำไมน้ำนี่มันทะลุออกมาวะทะลุได้ก็คุณโอ้คุณขุดอะขอว่ายน้ำก่อนเอาเหล็กไงเอาเหล็กเนี่ยเออต้องเอาลงเอาเหล็กด้วยไปทำวางดิวางน้ำต่อว่ายน้ำลงไปเอ้ยว่ายน้ำลงไปไม่ได้โอเคไปทำมาดิเราเพื่อนเออไปหาทางออกอันนี้คือจะให้ซอมบี้ขึ้นมาข้างบนใช่ไหมใช่แล้วก็ไปไหนเดี๋ยวคอยดูยืนให้มันขึ้นไปข้างบนเออเราก็ต้องหลบมาเฝ้าไม่ใช่เหรอเพราะว่ามันจะได้เกิดใช่แล้วใจเย็นๆใจเย็นทำให้ไม่เสร็จก่อนเราค่อย AFK ไงพี่โอ้มี AFK ด้วยจริงๆเราสุดคนนี้ก็พอแล้วบ้างแล้วค่อยเอาดาบถิ่นตีก็ได้เอออืมแต่เราต้องหาทางกลับบ้านของเราก่อนทางไหนเนี่ยนึกว่าอยู่เลยน่าจะต้องลงว่ะพี่ผมว่าเฮ้ยนี่ไงทำกดทางเดียวเลยเหรอเออเดี๋ยวไอ้เจ้ากรวดไอ้เจ้ากรวดนี่มันบั๊กแล้วก็มันลงมานี่ว่ามันบังที่ทำมาหากินเราเอาทำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอาบันไดเอาบันไดมาต่อเลยบันไดมาต่อเลยขึ้นไปข้างบนผมกำลังขุดกรวดอยู่อาพี่เฟรมเอาบันไดไปต่อไปเออได้โอเคเราลึกถึงประมาณชั้นนี้เลยแล้วกันนะชั้น Y6ไปหกเลยเหรอให้มันตกมาแรงๆเลยโอเคตกมาเจ็บโอเคเมื่อน้องตกมาใช่ไหมน้องก็ตกมาตรงนี้พี่เอานั่นมาดิเอ้ยอะไรทำกันอะไรขึ้นปวดทับประมาณนี้ทุกคนเสร็จแล้วต่อไปเราเป็นที่ต้องใช้สลับเป็นตัววางนะไปให้ไปไหนเนี่ยน้ำอะไรไปหาม่อนพี่เอาม่อนเอาไปได้ไปให้ม่อนเก็บไม้ไอพี่เอาไม้มาดิไม้แบบนึงไปว่าแล้วเราต้องทำทางเข้าใหม่ไหนไปทางไหนไปทำทางขึ้นใหม่เอาไม้มาที่พี่เอาไม้มาไม้ไว้ข้างบนอ่ะเอ้ยไม้ไว้ตรงพี่โอเค
สร็จแล้วต่อไปตอนเนี้ยนะคือพี่มาดูนี่คือมันจะมีตรงจุดเนี้ยจุดไหนวะจุดนี้นี่ที่ซอมบี้มันจะตกมามันจะตกมาตรงนี้แล้วเราจะยืนตรงนี้ใช่ไหมพอเรายืนอยู่นี้ปุ๊บต่อไปเราก็ต้องเอาไม้มาทำการสร้างต่อบันไดเป็นต่อขึ้นมาพี่เฟรมเอาทำสลับบันไดพี่เฟรมหลบนี่เอาอะไรบันไดต่อพี่ไม่ได้ต่อของนี้ต่อที่อื่นต่อที่อื่นต่อนี้ต่อนี้ตัวนี้ตอนนี้ต่อขึ้นไปตอนนี้ต่อไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ต่อของนี้ขึ้นไปเออตอนนี้ต่อขึ้นไปพี่อันนี้จะลำบากเอานะมันมีน้ำก็หลุดก็มึงก็อุดน้ำไปดิมึงก็อุดน้ำไปดิอย่างไรน้ำอะไรน้ำอินฟินิตี้ไม่น่าได้ใช้ละยับแค่นี้แหละถูกเออมอนทำไมได้มอนเอามาทำต่อกันฉีดเหลือแค่นี้หมดละมอนคับบันไดขึ้นมาด้วยนะนี่นี่เออปุ๊บนี่ไงซอมบี้ก็ตกตรงนี้เราก็จะฆ่านี่คือตัวอย่างของคนตกนะฮะเราให้สัตว์อาจารย์ทำเพราะเป็นเบสิกติวเตอร์ให้เราใช่ว้าวไอ้ตรงนี้เราต้องอุดด้วยสิเนี่ยจะอุดตรงเมื่อกี้ทำไมนี่สิเออนี่ต้องอุดตรงนี้ป่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลอง AK เลยดีกว่าเราต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนเว้ยเออแล้วไอ้รูนี่อะไรเฮ้ยอย่าใช้ที่ขุดนะเราต้องเอาไฟออกเดี๋ยวเราต้องปิดตรงนี้ด้วยเออไม่หมดเดี๋ยวทำทางแยกมาเออเดี๋ยวทำทางแยกดูก่อนเอาไฟออกเฟรมเอาไฟออกดิไอ้ทำไฟออกใจตรงที่ว่าประตูเดินรถทำไปต้องทำข้างล่างแล้วมันมาแล้วปิดเฮ้ยลองดิพี่ไปรอนี้ได้ถ้ามันสำเร็จมันจะลงมานี้ต้องรอมันดันกันก่อนอ่ะเพราะตอนจุดแรกมันจะไปติดอยู่ตรงจุดหนึ่งเว้ยแล้วมันต้องรอให้มันดันเฮ้ยนี่แหละเราต้องได้แล้วแหละว่านะมันได้แล้วไปด่วนมันไปไหนแล้ววะทำตอนเนี้ยดูดิไปอยู่ทางนู้นเลยลงมาแล้วเนี่ยมันลงมาแล้วไอ้เนี่ยได้วิวเต็มๆโอ้โหมัน16แล้วที่ไหนทุกคนแต่ว่าต่อไปคือถ้าเกิดอยากให้พันให้มันดีใช่ป่ะเราควรจะเอาสแลบคือสแลบอะสแลบวางไว้ตรงเนี้ยและตรงข้างล่างสแลบอะมันจะเป็นเรียกว่าฮอปเปอร์เออขึ้นได้รวยๆป่ะเห็นป่ะเออถ้าเป็นถ้าเกิดมีฮอปเปอร์ข้างล่างสแลบด้วยอะมันจะทำการดูดไอเทมให้เราด้วยซึ่งน้องว่าตอนนี้เรายังไม่สมมันเป็นแบบเริ่มต้นอะแบบทดสอบยังไม่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นคือตอนนี้เนื้อซอมบี้เราไม่จำเป็นหรอกมั้งไม่เอาหรอกมันจะให้ของอื่นมาด้วยไงโอ้เดี๋ยวเราแค่ขยายข้างๆอีกไม่ยี่เพราะว่ามันขยายได้อีก2บล็อกอะตรงเนี้ยจะขยายเดี๋ยวเราค่อยว่างๆแล้วค่อยมาขยายข้างๆให้มันแบบเพิ่มอ่ะมันไม่เกิดแล้วนี่ไปก่อนมันเกิดแล้วกำลังมาโอเคตอนนี้เราทำเป็นห้องมืดเอาไว้แอบดูซอมบี้แอบดูซอมบี้เราอยากเป็นจบมากเลยนี้ก็ได้แล้วเป็นห้องมืดแล้วไปแอบดูอย่างนี้ว่าแบบมันเกิดหรือเปล่าโอเคแต่แล้วตอนนี้เดี๋ยวค่อยเอาไปเป็นที่ AFK แล้วกันนะใช่มาเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวเราต้องทำอะไรอีกอ่ะไม่มอนทองพวกเหล็กเขาไปไม่น่าต่อไปเดี๋ยวผมขึ้นไปเอาฮอปเปอร์ไปก่อนขึ้นไปเอาฮอปเปอร์มาเพื่อที่จะทำแล้วก็เอาสลับวางแล้วก็เอากล่องวางมันจะเป็นการดูดซอมบี้เดี๋ยวขุดดินนี่แหละฮอปเปอร์เราเตรียมไปแล้วข้างบนเอาออกฮอปเปอร์แล้วจริงด้วยฮอปเปอร์เตรียมไปแล้วแล้วก็สลับก่อนตอนนี้ผมมีเพชรอยู่15เม็ดทุกคนอยากได้อุปกรณ์เพชรไหมฮะนี่ไงอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยแล้วกันครับว้าวเดี๋ยวค่อยใช้อุปกรณ์เพชรแล้วกันตอนนี้ยังไม่ใช้ตอนนี้นี่ไงทำได้โปเตโต้มาแล้วเยี่ยมเอามาส่งใส่ในกล่องในกล่องโอเคเยี่ยมผมบอกแล้วใช้แล้วจะได้ของใช้อย่างนั้นแหละเออแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดเราทำสูงกว่านั้นอะซอมบี้มันตกมามันจะบาดเจ็บมากกว่านี้เพียงแต่ว่าผมขี้เกียจเดี๋ยวค่อยไปเรียนผมไปรีโมเดลที่หลังแล้วกันนะตอนนี้ขอเอาโมเดลนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปทำการรีโมเดลให้หลังไปแล้วกันให้ซอมบี้มันอย่างอย่าให้มันตกลงมาแล้วเราตีทีเดียวตายอะมันทำได้พี่มันทำได้เดี๋ยวผมต้องไปรีโมเดลก่อนว่าตอนนี้ผมทำแบบรวบๆไปก่อนไงให้แบบน้องๆเขาดูว่าผมก็ทำเป็นอะไรเงี้ยโอ้โหงี้นี่เองเออเดี๋ยวผมไปรีโมเดลที่หลังให้โอเคนะทุกคนเรื่องซอมบี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ไปรีโมเดลที่หลังนะตอนนี้โมเดลแบบโมเดลกระโหลกไปก่อนที่แบบตกมาต้องตี2ทีตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรก็เราก็ตีได้เราก็ใช้ดาบหินตีได้ไม่ได้ทำไปมันเป็นดาบฟรีไม่ดาบฟรีแล้วก็มันก็ควรจะตีทีเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจ๋งว่ะเดี๋ยวพี่ไปรีโมเดลที่หลังนะโอเคเดี๋ยวเราล่าปลาก่อนดีกว่าทุกคนเราจะไม่ตายเพราะปลาโอเคแก้อันนี้ก่อนปลาเนี่ยอมตะที่สุดแล้วเออตาปลาไปตักแห้งเลยมาเอาฮอปเปอร์วางไว้ตรงนี้นะฮะจุ๊บเอาตรงนี้ไปทำฟาร์มมันฝรั่งโอเคโอเคไม่ได้ตกไม่ได้ติดตรงนี้ใช่ป่ะทุกคนเอาไปเอาหีบวางไว้ใต้ฮอปเปอร์ตรงนี้ใช่เฮ้ยมีซอมบี้ทะเลเกิดด้วยว่ะทำมีซอมบี้ทะเลซอมบี้ทะเลงั้นเราก็ทำไอ้นี่ได้ดิมันไม่ใช่ซอมบี้ทะเลเว้ยมันคือซอมบี้น้ำคลองซอมบี้น้ำคลองโอเคไหมมันทะเลตรงไหนตรงเนี้ยมันคือซอมบี้ท่อน้ำเออซอมบี้ท่อน้ำ
น้ำคลองสกปรกเลยกลายเป็นซอมบี้ตีเฉยซอมบี้พวกนี้โอเคประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมีจับตีซอมบี้ก็จับตีตรงนี้โอ้แต่ตีหลายทีอยู่เนี่ยค่อยไปรีโมเดลทีหลังโอเคเมื่อเสร็จแล้วใช่ป่ะเห็นป่ะมันจะทำการดูดเนื้อซอมบี้ลงมาข้างล่างนี้นะครับผมช็อปเปอร์จะดูดเนื้อซอมบี้ลงมาฝั่งนี้ให้โอเคพี่เรียบร้อยของผมทำเสร็จละช่วยทุกคนดูโอเคเรียบร้อยโอเคนี่มันจะดูดเนื้อซอมบี้มาเห็นไหมเยี่ยมเราก็จะได้เวลด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับโมเดลการทำไอ้นั่นของซอมบี้เดี๋ยวตอนนี้ผมทำมันฝรั่งกันตามฝรั่งยังไม่ได้เวลต้องเอาใกล้กว่านี้ทำเอากระดูกไหมกันใดเอากระดูกไหมเอามาเลยก็ใกล้กว่านี้พี่มีอยู่สามมันนะต้องตีตรงนี้เดี๋ยวเอามาเลยหมดตัวแล้วแค่นี้จะดีพี่ก็หมดตัวแล้วนะโอเคตีตรงนี้จะได้เวลแต่ตีตรงเมื่อกี้ไม่ได้เวลโอเคประมาณนี้แหละเรียบร้อยโอเคครับผมเครื่องปั๊มเวล EP 1เสร็จเรียบร้อยว้าวเป็นไงพี่เฟรมพาร์ท2เรามีเครื่องปั๊มมอนเตอร์แล้วพี่คิดดูมีเครื่องปั๊มมอนเตอร์มีฟาร์มมันฝรั่งพร้อมใช่พร้อมที่จะลุยใช่ป่ะพาร์ท2พี่ก็โหดแล้วน้องๆเดี๋ยวเราพร้อมที่จะลุยแล้วล็อกแล้วใช่ป่ะยังล็อกพาร์ท5ล็อกพาร์ท5ขอทำให้เรียบร้อยก่อนค่อยลงนะลงตอนนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะเหลือไม่น่าจะรอดตายก่อนเอ้ยไม่ตายแม่โอ้พี่เอ้ยอยากให้มอนเอาขุดมาไอ้เนี่ยไปทำประตูนรกข้างบนมันจะได้ง่ายๆหน่อยไม่ผมไม่ได้ใช้ขุดไงผมใช้วางลาวาเอานั่นแหละอยากให้ทำไงต้องให้ไอ้ทามไปขุดมาเพราะไอ้ทามคนขุดได้โอเคผมแจกจ่ายเอาไอ้ที่ขุดเพชรเลยไหมโอเคก็เดี๋ยวเอฟเคผมจะของกล่าวว่าจะเอฟเคทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเพื่อที่จะได้มาเป็นที่ปั๊มมอนเตอร์ไว้ตรงนี้โอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะใช่ไหมพี่เฟรมใช่ครับขึ้นไปข้างบนไปปิดกับพี่เฟรมก่อนเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราไปทำอะไรดีกว่าพี่ว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าต้องน้อยไอ้พี่ทำอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้แล้วกันนะครับผมพี่ก็จะอ่านนะครับว่าน้องอยากให้พี่ทำอะไรขอโทษพี่เปิดควายโป้พี่อาจทำให้น้องมึนหัวโอเคก็อยากให้พวกผมทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับผมสำหรับพาร์ทหน้านะครับนะก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับมุ่งหน้าสู่หลายล้าน Subscribe นะฮะว้าวมุ่งหน้าสู่ทำขนาดนั้นเลยเหรอ1,000ล้าน Subscribe นะครับผมแซงพี่1,000ล้านตายแล้วโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาต AFK ปั๊มซอมบี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมทุกคนบ๊ายครับผมเจอใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับเจ